วัสดีค่ะกลับมาพบกับ BMAT Problem Solving เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนคนสอนอีกแล้วก็แนะนำตัวก่อนนะคะชื่อเอมมี่ค่ะก็จะมาช่วยดูแลในส่วนการสอนหัวข้อสุดท้ายนั่นก็คือรูปแล้วก็เหตุผลเชิงภาพนั่นเองค่ะก็จะมีข้อสอบประเภทไหนบ้างเนี่ยงั้นเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับประเภทของข้อสอบนะคะใน4 EP สุดท้ายนี้เรื่องรูปแล้วก็เหตุผลเชิงภาพหรือรูปเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่ทั้งหมด4อันที่เราจะพูดถึงกันก็คือในส่วนของพื้นที่แล้วก็เส้นรอบรูปนะคะซึ่งจะเป็นโจทย์ประเภทแบบหาความกว้างความยาวหาพื้นที่หรือหาเส้นรอบรูปทั้งหมดนะคะแล้วก็2เนี่ยก็คือ projection หรือว่ามุมมองของรูปนะคะก็จะมีการมองทั้งแบบ 2D แล้วก็ 3D เลยเวลาเรามองจากมุมต่างๆเนี่ยค่ะรูปนึงที่เราเห็นจะมองแบบได้ต่างกันเนาะโจทย์ก็จะให้มาเป็นแบบนั้นแล้วก็หา choice ที่แบบเหมาะกับโจทย์ข้อนั้นนะคะส่วนที่3เลยก็คือเรื่องของลูกเต๋าคิวบ์ลูกบาศก์แล้วก็เน็ตหรือว่าแผ่นคลีนะคะก็จะมาช่วยกันดูว่าลูกเต๋าหน้านี้นะคะก็เป็นหน้าไหนอีกได้บ้างหรือว่าการพับลูกเต๋าขึ้นมาประกอบเป็นลูกเต๋านะคะหรือว่าเราก็มาดูเรื่องของการพับแผ่นคลีแผ่นรูปอื่นๆเนาะที่อาจจะไม่ใช่ลูกเต๋าก็ได้นะคะส่วนสุดท้ายก็คือจิ๊กซอแล้วก็ทายค่ะก็คือมันเป็นการวางรูปการต่อรูปแบบจิ๊กซอเนาะที่เราเคยเล่นกันเอามาประกอบกันให้มันได้รูปแบบนี้แล้วก็ทายเนี่ยก็จะเป็นส่วนของกระเบื้องคล้ายๆกับระบุชนิดของกระเบื้องที่แบบเรานำมาใช้ในภาพนี้ทั้งหมดว่ามันมีกี่ชนิดอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆข้อสอบส่วนนี้นะคะทั้งรูปแล้วก็การให้เหตุผลต่างๆเนี่ยก็จะรวมๆกันตกประมาณแบบอย่างละหัวข้อเนี่ยก็จะประมาณแบบ 1-2 ข้อต่อปีซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะคะแต่ก็มันก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนข้อง่ายอยู่เหมือนกันที่จริงๆแล้วก็ควรจะเก็บไว้ทำคะแนนเนาะงั้นเราก็ไปเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยค่ะค่ะงั้นเราก็มาเริ่มจากเรื่อง area แล้วก็ perimeter หรือว่าพื้นที่แล้วก็เส้นรอบรูปกันเลยเนาะจริงๆเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ BMAT ออกข้อสอบไม่ได้ยากมากสูตรพื้นที่หรือเส้นรอบรูปที่จะเจอส่วนมากเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าสามเหลี่ยมนะคะซึ่งก็ไม่ใช่สูตรพื้นที่ที่แบบซับซ้อนอะไรแต่ก็พยายามจำสูตรพื้นที่ให้ได้แบบพื้นที่พื้นฐานให้ได้แล้วกันเนาะแล้วก็อยากจะแนะนำเรื่องอันดับการทำนิดนึงค่ะด้วย BMAT Problem Solving มันเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ความเร็วค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เวลาอ่านโจทย์ให้แนะนำให้อ่านคร่าวๆไปก่อนแล้วก็ไปโฟกัสจริงๆเลยเนี่ยว่าแบบโจทย์ถามอะไรเพราะว่าปกติโจทย์จะถามแบบหลังจากที่เกริ่นข้อมูลมาให้แล้วนะคะแล้วก็ข้อสอบประเภทรูปอะค่ะแนะนำว่าให้น้องๆเนี่ยวาดภาพออกมาในกรณีที่เขาอาจจะไม่ได้มีภาพมาให้นะคะเพราะว่าเราก็จะได้ดูว่าแบบรูปที่เราเข้าใจกับโจทย์เนี่ยมันเป็นยังไงพอรู้คร่าวๆมันก็จะทำให้เราคำนวณได้ง่ายขึ้นนะคะก็มาเริ่มกันที่ข้อแรกแล้วกันค่ะข้อนี้ก็ขอให้60วินาทีหรือว่านาทีหนึ่งแล้วกันเนาะไปทำกันเลยค่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะในส่วนของเฉลยเนาะก็เขาก็บอกมาว่าเขาเนี่ยมีรูปเนี่ยทั้ง1รูปที่มีความกว้างความยาวอยู่ที่40x30ซมโดยเขาเนี่ยต้องการจะเอารูปเนี้ยไปใส่กรอบใช่ไหมแต่ว่าการใส่กรอบเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะเว้นระยะรูปกับกรอบด้วยคำว่าเมาส์ตรงนี้นะคะโดยเว้นระยะด้านบนอยู่ที่6ซมและด้านล่างอยู่ที่9ซมนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังให้ว่าความกว้างของกรอบรูปเนี่ยก็คือความกว้างของไม้เนาะอยู่ที่2ซม
คำถามเลยก็คือ what is the overall height of the frame pictures หรือว่ารูปเนี่ยหลังจากที่เข้ากรอบแล้วเนี่ยมีความสูงร่วมเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็คือคำถามหลักจากโจทย์นะคะจริงๆเราก็จะมองรูปได้ว่าเป็นอย่างนี้เนาะเรามีรูปหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็เว้นระยะขอบเนาะตามที่เขาบอกมาเว้นระยะขอบนอกจากเว้นระยะขอบแล้วก็มีตัวกรอบรูปอีกรอบหนึ่งชิปอย่างนี้นะคะแสดงว่าความสูงรวมทั้งหมดอะค่ะก็คือเราก็ต้องเอาตัวระยะทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันใช่ไหมอย่างความสูงของรูปตรงนี้มันคือเท่าไหร่เอ่ยก็คือ40ซมที่เขาบอกว่าเว้นระยะขอบจากรูปถึงกรอบด้านบนเนี่ยอยู่ที่9ซมตรงเอ้ยมีอยู่ที่6ซมตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยอยู่ที่9ซมเนาะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราก็ยังต้องมีความหนาของกรอบรูปที่เป็นกรอบไม้ละกันตรงนี้2เซนทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเพราะฉะนั้นความสูงรวมเลยเนี่ยมันก็คือ40บวก6บวก9บวก2บวก2หรือว่า46บวก13เนาะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ59เซนติเมตรค่ะก็ตอบข้อดีได้เลยงั้นเราไปดูข้อถัดมากันเลยค่ะข้อนี้ให้เวลาประมาณ90วินาทีแล้วกันค่ะงั้นไปเริ่มทำกันเลยสำหรับเฉลยของข้อนี้นะคะก็จะทำเป็นสเต็ปตามที่เขาบอกแล้วกันเนาะโจทย์ให้มาว่าเราเนี่ยมีแผ่นกระดาษที่เป็นแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ทั้งหมด2แผ่นด้วยกันที่มีขนาดแบบเท่ากันทั้งหมดเลยนะคำว่า identical ตรงนี้ก็แปลว่ามันเหมือนกันเลยอะ2แผ่นแล้วก็เขาเนี่ยเอากระดาษมาวางซ้อนทับกันใช่ไหม5เซนแล้วก็เขาบอกว่ามีกระดาษ1แผ่นที่เขาเนี่ยพับโฟเนี่ยแปลว่าพับให้มันเป็นรูปเหมือนกับด้านล่างนะคะก็คือรูปตรงนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่ทำทุกอย่างแล้วเนี่ยพอเขาวัดความยาวของมันเนาะระยะความยาวของมันเนี่ยก็จะได้ว่าเป็น75เซนติเมตรโจทย์ถามว่ากระดาษ1แผ่นเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่นะคะตรงนี้ the length of one piece of paper เนาะงั้นเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะก็จริงๆทำไปตามโจทย์ก็ได้เนาะสเต็ปแรกคือเรามีกระดาษอยู่2แผ่นที่มีขนาดเท่ากันนะคะตรงนี้เรามีกระดาษ2แผ่นที่มีขนาดเท่ากันเนาะแล้วเขาบอกว่าเอามาวางซ้อนกัน5เซนติเมตรนี่เนาะก็คือเราก็ซ้อนกันที่ระยะ5เซนตรงนี้กระดาษ1กับกระดาษ2ถ้าสมมุติว่าเราดูรูปอะค่ะเราก็จะพอรู้ว่าเออจริงๆกระดาษ1แผ่นเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะมันคือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาว่าเออมันความยาวเท่าไหร่แต่เราก็มีแบบโอเวอร์แลป5เซนตรงนี้
แล้วก็มันจะมีส่วนของกระดาษที่เรายังไม่รู้อีกเพิ่มใช่ไหมงั้นขอกำหนดให้ส่วนตรงนี้เป็น x ไปก่อนละกันแล้วถ้าสมมติว่ากระดาษตรงส่วนนี้เป็น x แสดงว่ากระดาษส่วนที่2ตรงนี้ก็คือ x เหมือนกันเพราะว่ากระดาษ2แผ่นต้องมีขนาดเท่ากันเนาะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องการที่จะแบบพับกระดาษส่วนที่2ขึ้นมาใช่ไหมงั้นเราก็ลองมาลากกันก่อนว่าถ้าเราพับเราจะพับเป็นแบบไหนเนาะชิปจากรูปตรงนี้ถ้าให้ร่างดูนะคะก่อนพับเราก็จะเห็นว่าเวลาพับมันจะขึ้นออกมาเป็น3ส่วนเนาะก็คือส่วนนี้ก็คือส่วน A ส่วน B แล้วก็ส่วน C เนาะซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติว่าดูในรูปนะคะก็จะเห็นว่ามันมีความยาว3เส้นทั้งหมดเลยทั้ง A B แล้วก็ C เนาะงั้นเราลองมาล่างดูนะคะว่าอย่างนี้เนาะถ้าเราพับใช่ไหมตรงนี้ก็คือ A B C ซึ่งมีความยาวทั้งหมด3เส้นเนาะเป็นแบบ3เส้น3เส้น3เส้นหมดเลยนะคะอันนี้คือเราร่างก่อนพับถ้าเราพับจริงๆก็จะเห็นว่าความยาวที่เป็นส่วนของ A กับ C อ่ะมันถูกแบบพับขึ้นตั้งขึ้นตั้งฉากนะคะก็คือความยาวส่วนนั้นอ่ะมันก็จะหายไปนั่นเองงั้นถ้าลองมาวาดรูปใหม่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าอันนี้ความยาว X เท่าเดิมเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเราพับขึ้นมาแสดงว่าความยาว x ตรงเนี้ยมันก็จะสั้นลงถูกไหมเพราะว่าความยาวของ a กับ c มันได้หายไปแล้วก็จะสั้นลงให้ตรงนี้เป็น y แล้วกันค่ะโดยที่พอเราพับเห็นไหมว่ามันจะมีส่วน b เนี่ยจริงๆแล้วที่มันเป็นความยาวที่แบบด้านเดียวกับด้านที่เราต้องคำนวณเนาะก็จะเหลืออยู่แค่อันเดียวก็คือด้าน b ตรงนี้ด้าน A กับด้าน B เนี่ยเราพับตั้งฉากไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เอามาคำนวณเกี่ยวกับความยาวเนาะดังนั้นพอเราเห็นอย่างนี้นะคะเราก็จะรู้ได้ว่า y เนี่ยจริงๆ y มันคือเท่าไหร่เนาะจริงๆ y มันก็คือ x หักความยาวของ A แล้วก็ C นะคะก็คือ x ลบ3ลบ3หรือว่า y เนี่ยก็เท่ากับ x ลบ6นั่นเองเราก็จากโจทย์เนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากที่เราทำทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งเอามัดซ้อนกัน5เซนแล้วก็พับขึ้นมาเนี่ยความยาวรวมตรงนี้มันอยู่ที่75เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราตั้งสมการได้เลยค่ะว่า75เท่ากับระยะ x บวก5แล้วก็บวกระยะ y ถูกไหมคะแต่ y เนี่ยเราก็ยังแทนต่อได้อีกว่า y เนี่ยมันคือ x ลบ6เพราะฉะนั้นถ้าคำนวณแล้วนะคะ x เนี่ยก็จะอยู่ที่38เซนติเมตรเนาะแต่ดูดีๆนะคะโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้ถาม x เนาะเขาถามว่ากระดาษ1แผ่นเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วกระดาษ1แผ่นของเรามันไม่ใช่ x แต่มันเป็น x บวก5เนาะเพราะฉะนั้นเวลาตอบนะคะคำตอบของมันก็คือ38บวก5หรือเท่ากับ43เซนติเมตรนะคะข้อนี้ก็จะตอบข้อ C นั่นเองค่ะข้อถัดมานะคะข้อนี้ก็ให้90วินาทีเหมือนกันค่ะงั้นเราก็ไปทำกันเลยค่ะ
ป็นยังไงกันบ้างคะก็หมดเวลาลงแล้วเนาะมาดูในส่วนของเฉลยกันเลยค่ะก็ข้อนี้นะคะเขาก็บอกว่ามีพี่น้อง2คนเนาะเขาอยากจะรีดีไซน์สวนของเขาเนี่ยใหม่ตามภาพที่เขาให้มาด้านล่างนะคะโจทย์ก็ขยายต่อว่าเนี่ยอย่างรูปใช่ไหมขยายความว่าแบบเส้นแบบช่องว่างทางเดินตรงนี้ค่ะก็จะมีขนาด1เมตร1เมตรเนาะจากโจทย์ตรงนี้นะคะแล้วก็ยกเว้นส่วนที่เป็นระยะห่างของแปลงผักทั้ง2นะคะก็จะเป็น 0.5 เมตรโดยโจทย์เนี่ยถามว่าเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าพี่น้องเนี่ยต้องการจะปูแผ่นหิน paving slab อันนี้นะคะลงบน patio หรือว่าลานหินตรงนี้ค่ะจะต้องใช้แผ่นหินทั้งหมดเท่าไหร่กี่แผ่นนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะมาดูกันเลยค่ะว่าก่อนที่เราจะคำนวณหาจำนวนแผ่นหินเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเลยก็คือพื้นที่ว่าเราเนี่ยต้องปูแผ่นหินพื้นที่เท่าไหร่นะคะซึ่งจริงๆเราก็สามารถหาได้จากการเอาพื้นที่ทั้งหมดเนาะลบด้วยพื้นที่ที่ไม่ต้องปูแผ่นหินก็คือส่วนนี้ค่ะส่วน1 2 3 4แล้วก็5ตรงนี้1 2 3 4 5ก็จะได้พื้นที่ที่เหลือหลังจากหักออกนะคะก็คือพื้นที่ที่ต้องปูเนาะค่ะงั้นสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้เลยอันดับแรกก็คือการหาพื้นที่ทั้งหมดก่อนพื้นที่ทั้งหมดนะคะก็จะคำนวณได้จาก14คูณ20เนาะก็คือกว้างคูณยาวตรงนี้ซึ่งมันก็คือ280ตารางเมตรนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหาพื้นที่1 2 3 4 5กันโดยถ้าเราดูไปแล้วอะค่ะพื้นที่ที่เราสามารถหาได้เลยเนี่ยก็คือพื้นที่3ถูกไหมคะพื้นที่3นะคะโจทย์ให้มาทั้งกว้างยาวเลยก็คือ6คูณ8เนาะแสดงว่าพื้นที่3ก็จะมีพื้นที่ทั้งหมด48ตารางเมตรแต่ว่าพื้นที่1 2เนี่ยต่อจะคำนวณมันเดี๋ยวๆไม่ได้เนาะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าความยาวตรงเนี้ย2อันเนี้ยมันคือเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาความยาวตรงนี้ก่อนโดยเราก็สามารถหาได้นะคะจากด้านที่เขาให้มาด้าน14เนี่ยละค่ะถ้าสมมุติว่าเรานำเอาพื้นที่1กับพื้นที่2มาต่อกันต่อแบบชิดกันเลยนะคะด้านนี้มันให้มาเท่ากันเนาะก็คือด้านกว้างเนี่ยด้าน2เมตรแต่ด้านยาวเนี่ยคือเราไม่รู้เนาะแต่ว่าเราสามารถหาได้จากทั้งหมดนะคะถ้าดูดีๆ14ตรงนี้เนาะคือความกว้างด้านกว้างทั้งหมดของมันนะคะหักด้วยช่องระยะตรงนี้3ช่องที่มาเพิ่มตรงนี้เราก็จะได้ความยาวหรือว่าระยะของด้าน1กับ2รวมกันนะคะซึ่งมันก็คือ11เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาหาพื้นที่เราก็หารวมได้เลยเนาะพื้นที่1รวมกับพื้นที่2เนี่ยก็จะได้11คูณ2หรือว่า22ตารางเมตรนะคะส่วนถัดมาคือพื้นที่4แล้วก็พื้นที่5ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกรณีของพื้นที่1 2เนาะก็คือเราไม่รู้ว่าด้านหนึ่งเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ก็คือด้านฝั่งนี้นั่นเองเนาะเราไม่รู้เลยว่าโทษค่ะฝั่งนี้นะคะเราไม่รู้เลยว่าด้านมันคือเท่าไหร่เนาะเราก็จะหาจากตัวด้านที่มันให้ความยาวมาแล้วเหมือนกันนะคะโดยด้าน4ของ4กับ5ที่เราไม่รู้อะค่ะเราก็หาได้จากความยาวทั้งหมดของรูปเนาะก็คือ20ตรงนี้หักด้วยอะไรบ้างหักด้วยตัวนี้ค่ะความกว้างที่เขาให้มาระยะตรงนี้นะคะแล้วก็รวมกับด้านของ3แล้วก็1หรือ2ก็ได้นะคะเพราะมันเท่ากันก็จะได้ว่าเป็น20นะคะลบด้วย1บวก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  0.5 เนาะก็คือตรงเส้นทางตรงนี้นะคะ
แล้วก็ลบด้วยด้านของ1กับ3ก็คือ2บวก8นะคะตรงนี้เนาะระยะของมันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าตรงนี้ค่ะมันก็จะได้ทั้งหมดเป็น 5.5 เมตรจากการคำนวณเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยจริงๆเขาให้มาอยู่แล้วเนาะก็คือ2เมตรตรงนี้เพราะฉะนั้นนะคะพื้นที่ของ4รวมกับ5แล้วจะได้เท่ากับ 5.5 คูณ2หรือว่า11ตารางเมตรนะคะซึ่งจากตอนนี้นะคะเราก็จะหาได้แล้วว่าพื้นที่ที่เราต้องปูแผ่นหินเนี่ยมันคือเท่าไหร่งั้นเราก็มาเริ่มหากันเลยค่ะก็คือพื้นที่ที่ปูแผ่นหินมันก็คือพื้นที่ทั้งหมดหรือว่า280นะคะลบด้วยพื้นที่รวมใช่ไหมมันก็คือ48บวก22แล้วก็บวก11เนาะซึ่งมันก็คือ280ลบด้วย81ได้199ตารางเมตรนั่นเองเราได้พื้นที่ที่เราต้องปูแล้วทีนี้เรามาก็มาดูในส่วนของพื้นที่ของแผ่นหินนั้นๆค่ะว่าแผ่นหินที่เรามีเนี่ยคือขนาดเท่าไหร่จากโจทย์เขาก็ให้มาแล้วนะคะว่าแผ่นหินของเราเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะที่มีด้านเนี่ยอยู่ที่ 0.5 เมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่แผ่นหินก็คืออยู่ที่ 0.5 คูณ 0.5ก็คือ 0.25 ตารางเมตรนะคะสุดท้ายเลยแสดงว่าคำตอบนะคะจำนวนแผ่นหินเนาะมันก็คือการนำพื้นที่ที่เราต้องปูแผ่นหินหารด้วยพื้นที่ของแผ่นหินนั้นๆนะคะซึ่งก็คือ199หารด้วย 0.25 ตารางเมตรเราก็จะได้คำตอบออกมาค่ะว่าเราต้องใช้แผ่นหินทั้งหมด796แผ่นนั่นเองค่ะสำหรับข้อนี้ก็ให้90วินาทีเหมือนกันค่ะมาดูในส่วนของเฉลยกันนะคะก็ข้อนี้ค่ะเขาบอกว่าวิลเลียมเนี่ยต้องการจะปูพื้นสนามของเขาใหม่โดยสนามของเขาเนี่ยก็มีความกว้างความยาวอยู่ที่21คูณ25นะคะเขาเนี่ยต้องการที่จะปูโดยที่ทำเป็นขอบเข้ามาด้วยโดยระยะขอบนะคะก็คือ50เซนติเมตรอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของหน่วยดีๆนิดนึงเนาะ50เซนติเมตรก็คือระยะตรงนี้ใช่ไหมสองฝั่งเลย50เซนจริงๆเราแปลงเป็นเมตรเลยก็ได้ค่ะ50เซนก็จะอยู่ที่50หา100เท่ากับ 0.5 เมตรเนาะแล้วก็นอกจากที่เขาปูขอบด้วยก้อนอิฐแล้วอะค่ะด้านในที่เหลือเขาต้องการจะปูด้วยแผ่นหินซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามาดูถัดไปนะคะเซกชันถัดไปคือส่วนของพารากราฟตรงนี้เนาะเขาก็จะบอกว่าแผ่นหินแล้วก็แผ่น
อิฐของเขาเนี่ยมีความกว้างความยาวเท่าไหร่ถ้าเรามาเขียนเลเบลไว้ด้านไหนนะคะก็คือเราจะปูด้วย paving slab ตรงนี้เนาะที่มีขนาด60เซนหรือว่า 0.6 เมตรนะคะคูณกับ 0.4 เมตรแล้วก็ด้านนอกนะคะ border ตรงนี้ต้องการจะปูด้วยอิฐเนาะซึ่งก็มีขนาด50คูณ50เซนติเมตรซึ่งก็คือ 0.5 คูณ 0.5 เมตรโจทย์นะคะก็คือถามว่าเราเนี่ยต้องใช้จำนวนทั้งแผ่นอิฐแล้วก็แผ่นหินเนี่ยเท่าไหร่นะคะที่จะปูพื้นทั้งหมดเลยนะคะเราก็มาเริ่มคำนวณจากด้านในก่อนก็ได้ค่ะด้านในนะคะพื้นที่ด้านในนะคะก็จะไม่ใช่21คูณ25แล้วเนาะมันต้องหักขอบออกไปอีกเพราะฉะนั้นด้านที่21ก็ต้องหักขอบ2ด้านก็คือ 0.5 นะคะคูณ2ก็จะได้ว่ามีความกว้างอยู่ที่20เมตรแล้วก็ด้าน25นะคะจากเดิมที่เป็น25ก็ต้องหักขอบ2ด้านออกมาเนาะขอบด้านนี้กับขอบด้านนี้ซึ่งก็คือ2คูณกับ 0.5 เหมือนกันก็คือได้เป็น24เมตรดังนั้นพื้นที่อะค่ะพื้นที่ของด้านในก็คือ24คูณ20เท่ากับ480ตารางเมตรถ้าเราจะมาคำนวณว่าเราจะใช้แผ่นหินเท่าไหร่นะคะก็คือพื้นที่ของแผ่นหินของ paving slab นี่ตรงนี้ก็คือ0.6 คูณ 0.4 เมตรหรือว่า 0.24 ตารางเมตรดังนั้นจำนวนของตัวแผ่นหินที่ใช้นะคะก็จะเป็น480ตารางเมตรหารด้วย 0.24 เนาะซึ่งก็คือ 2,000 แผ่นนั่นเองนี่นะคะยังไม่จบค่ะเราก็ต้องมาคำนวณของที่เราจะเอาแผ่นอิฐเนี่ยก้อนอิฐเนี่ยวางด้านนอกอีกนะคะในส่วนของ border หรือว่าขอบของมันนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีเป็นเราก็จะสามารถทำได้โดยการนำ21คูณ25นะคะลบด้วยด้านในเนาะยี่สิบเอ็ดคูณ25ก็มาดูกันว่าได้เท่าไหร่นะคะก็จะได้เป็นเท่านี้เนาะแล้วก็ถ้าเราคำนวณแล้วหักออกมาค่ะก็จะได้ว่าพื้นที่ของตัวขอบมันแล้วเนี่ยอยู่ที่45ตารางเมตรนะคะถ้าพื้นที่อยู่ที่45ตารางเมตรงั้นเราก็มาดูกันค่ะว่าตัวก้อนอิฐของเราเนี่ยก้อนหนึ่งอ่ะมีขนาดเท่าไหร่มีพื้นที่เท่าไหร่เนาะก็คือ 0.5 คูณ 0.5 ตารางเมตรซึ่งก็เท่ากับ 0.25 ตารางเมตรนั่นเองดังนั้นนะคะจำนวนก้อนอิฐนะคะที่เราต้องใช้เนี่ยมันก็คือ45หารด้วย 0.25 นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะได้ว่าเป็น180แผ่นดังนั้นคำตอบรวมเลยค่ะรวมทั้งหมดก็คือจะใช้ทั้งหมด 2,000 บวกด้วย180หรือว่า 2,180 แผ่นนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทำได้หรือเปล่าเอ่ยก็ BMAT ส่วน Problem Solving ในส่วนเนื้อหาของพื้นที่แล้วก็เซตรอบรูปก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกัน EP หน้าค่ะ